สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับครัวเตี้ยมใจจะทำเป็นเมนูต้มตือฮวนเกี๊ยมฉ่ายนะครับวัตถุดิบตือฮวนซื้อมาจากตลาดนะครับเขาจะทำความสะอาดมาให้แล้วลดการเสียเวลาในการทำความสะอาดนะครับเพราะว่าพวกตือฮวนพวกไส้เนี่ยเขาจะทำความสะอาดยากมากนะครับหลายขั้นตอนซื้อมาแล้วเดี๋ยวเราจะทำการต้มน้ำลวกน้ำทิ้งสักหนึ่งรอบก่อนนะครับค่อยนำมาใช้งานถัดมาก็เป็นผักกาดดองหรือเกี๊ยมฉ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะต้มน้ำที่สักหนึ่งรอบก่อนนะครับเพื่อลดความเปรี้ยวกระดูกซี่โครงหมูครับเพิ่มความหวานให้น้ำซุปซีอิ๊วขาวกระเทียมเกลือพริกไทยดำรากผักชีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันก่อนจะนำไปต้มก็ให้เราล้างน้ำสักรอบนึงก่อนนะครับซี่โครงหมูก็ให้เราล้างน้ำสักหนึ่งรอบครับผักกาดดองให้เราล้างน้ำสะอาด2รอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวนำไปลวกอีก1รอบค่อยนำมาต้มใส่ตือฮวนนะครับน้ำเดือดแล้วครับนำเครื่องในของเราลงไปลวกนะครับถ้าเป็นตือฮวนที่สดๆเนี่ยขั้นตอนเขาจะเยอะมากเลยนะครับต้องล้างเกลือล้างน้ำส้มใส่ชูแล้วก็ต้องเอามาล้างกับแป้งมันเขาทิ้งจะหมดข้าวแต่ในตลาดคนที่ขายยังสำเร็จก็มีนะครับเสร็จแล้วเราก็แค่นำมาล้างอีกทีแล้วก็นำมาลวกในน้ำร้อนพร้อมใช้งานนะครับเป็นการลดขั้นตอนในการทำอาหารลงโอเคตักขึ้นมาพักไว้นะครับแล้วเดี๋ยวต้มน้ำใหม่แล้วก็มาลวกเกี๊ยมฉ่ายเราพริกไทยดำกับกระเทียมให้เราห่อใส่ผ้าขาวบางนะครับเวลาต้มแล้วเขาจะได้ไม่ลอยออกมาในน้ำซุปของเราเพื่อความชัวร์ครับคุณแม่บ้านบอกขอขยันเพื่ออีกรอบนึงครับตัดปัญหาเรื่องกลิ่นแถมเกลือเสร็จแล้วก็ล้างทำความสะอาดครับเตือนวันนี้สำคัญครับถ้าเกิดมีกลิ่นนี้จบเลยเดือดแล้วครับนำผักกาดดองของเรามาลวกเวลาล้างเนี่ยให้เราบีบปีบนะครับความเปรี้ยวก็จะได้ออกมาเสร็จแล้วก็มาต้มอีกรอบวันนี้ใช้อุปกรณ์ใหม่นะครับลองกล้องโกโปรกับกันสั่น G6 นะครับมุมกล้องอาจจะแปลกๆไปบ้างนะครับโอเคเราจะลวกประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอา
ไปแช่ในน้ำเย็นแล้วก็บีบน้ำก็ทิ้งนะครับเดี๋ยวเราล้างบีบน้ำเสร็จแล้วก็นำไปหั่นนะครับตั้งน้ำครับแล้วก็นำซี่โครงของเราลงไปตอนที่น้ำเย็นๆอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วตามด้วยเกลือครับเล็กน้อยนะครับหลังจากบีบน้ำทิ้งแล้วก็จะนำไปหั่นนะครับให้เราหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับพอประมาณในที่นี้ก็คือชิ้นพอคำนะครับให้เราช้อนฟองออกนะครับภายในเดือนนี้เดี๋ยวจะย้ายกลับไปอยู่บ้านแล้วนะครับคือซื้อบ้านไว้แล้วก็ให้เขาเช่าตอนนี้กลับไปอยู่บ้านก็น่าจะเสียงรบกวนน้อยลงนะครับเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านเนาะหลังจากช้อนฟองเสร็จนะครับเราก็ตามด้วยกระเทียมพริกไทยที่เราห่อไว้แล้วก็รากผักชีนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยตือหวนนะครับเกลือซีอิ๊วขาวนะครับแต่จะปรุงแบบก็ข้าวก่อนนะครับให้ซีอิ๊วขาวครับให้เครื่องปรุงเขาซึมเข้าไปในตือหวนจะได้มีรสชาติอร่อยนะครับหลังจากนั้นเราจะตุ๋นไปนะครับตุ๋นจนตือหวนของเรานิ่มแล้วค่อยตามด้วยผักกาดดองนะครับหลังจากต้มไปประมาณ15นาทีนะครับเราก็นำผักกาดดองของเราลงไปต้มพร้อมกับตือหวนนะครับเราต้องใช้เวลาตุ๋นนะครับตุ๋นเพื่อให้เขานิ่มถึงจะอร่อยหลังจากตุ๋นไม่ได้สักพักนะครับก็ให้เราปรุงละเอียดนะครับโดยเติมเกลือกับซีอิ๊วขาวเพิ่มนะครับแล้วก็ตุ๋นจนเขานิ่มก็ใช้ได้แล้วนะครับ
ง่ายๆครับเมนูนี้โอเคเดี๋ยวรอให้ตือหวนกับประกาศดองมันนิ่มเดี๋ยวมาตักใส่ชามชมหน้าตากันนะครับต้มตือหวนเข้มชายดีเป็นโคเรียนใจนะครับครับนี่ก็เป็นเมนูต้มตือหวนเข้มชายฝีมือโคเรียนใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับทำง่ายๆไม่ยากเลยคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ทำใจ.com ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ